สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับพวกเราในการ Heal Your Health สุขภาพดีสร้างได้ค่ะค่ะวันนี้นะคะเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะข้อแบ่งเคล็ดลับอะไรหรอคะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะก็คือการนอนนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะหมดเวลาไปกับการทำกิจวัตรประจำวันจนลืมคำนึงถึงการนอนเลยล่ะค่ะค่ะซึ่งการนอนนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าถือว่าเป็นการชาร์จแบตตัวเองนะคะเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมในวันต่อไปค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่เคล็ดลับแรกกันดีกว่าค่ะเคล็ดลับที่1ตั้งนาฬิกาชีวิตเวลานอนที่เหมาะสมไม่ควรนอนเกิน4ทุ่มและควรหลับพักผ่อนให้ได้ 7-8 ชั่วโมงซึ่งเป็นเวลานอนที่เหมาะสมสำหรับคนทั่วไปหรือหากจำเป็นต้องทำงานถึงดึกดื่นก็ไม่ควรเกินเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งครึ่งเพราะเป็นช่วงเวลาที่มีกรดฮอร์โมนหลั่งออกมาซึ่งกรดฮอร์โมนนี้จะช่วยในการเจริญเติบโตของร่างกายหากขาดไปจะทำให้มีอาการต่างๆตามมาได้เช่นแก่เร็วผิวแห้งตัวเตี้ยกระดูกพรุนร่างกายเสื่อมลงเป็นต้นเคล็ดลับที่2สร้างบรรยากาศในห้องนอนให้เหมาะสมหากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายร่างกายก่อนนอนเช่นการอาบน้ำอุ่นฟังเพลงจังหวะสบายๆหรือการนั่งสมาธิก่อนนอนช่วยให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดรฟินออกมาทำให้รู้สึกผ่อนคลายและนอนหลับได้สบายยิ่งขึ้นห้องนอนควรจะเงียบและไม่มีเสียงรบกวนควรปิดไฟให้สนิทก่อนนอนเคล็ดลับที่3รูปแบบของท่านอนท่านอนคว่ำเป็นท่าที่ไม่ส่งผลดีต่อร่างกายเท่าไหร่นักเพราะจะทำให้ผู้นอนหายใจติดขัดและปวดต้นคอได้จะทำให้กระดูกสันหลังส่วนเอวโค้งไปทางด้านหน้ามากขึ้นหรือทำให้กระดูกต้นคอปิดไปด้วยถือได้ว่าเป็นท่านอนที่ไม่ดีต่อสุขภาพเลยท่านอนหงายเป็นท่าที่ถูกต้องและควรมีหมอนหนุนใต้ข้อเข่าเอาไว้ให้ข้อสะโพกงอลงเล็กน้อยช่วยลดแรงกดทับของหลังได้ดีศีรษะของเรานั้นก็ควรมีหมอนเตี้ยหนุนเอาไว้เพื่อให้รู้สึกสบายขณะหลับท่านอนตะแคงซ้ายช่วยลดอาการปวดหลังได้เป็นอย่างดีควรใช้หมอนหนุนขาเอาไว้เพื่อป้องกันอาการชาที่ขาซ้ายจากการนอนทับเป็นเวลานานแต่อาจจะทำให้เกิดลมจุกเสียดบริเวณลิ้นปี่ได้หากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารยังย่อยอาหารที่เรากินเข้าไปไม่หมดท่านอนตะแคงขวาเป็นที่ยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญว่าส่งผลดีต่อการเต้นของหัวใจทำให้อาหารจากกระเพาะถูกบีบลงลำไส้เล็กได้ดีและช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ค่ะในส่วนของท่านอนนะคะไม่จำเป็นที่ต้องนอนท่าเดียวตลอดคืนค่ะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยเวลานอนนะคะก็จะมีการเปลี่ยนท่านอนโดยอัตโนมัติค่ะหรือว่าเรียกว่าการนอนที่นั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าไม่ยากเลยงั้นเรามาเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนดีกว่าค่ะงั้นวันนี้เรา2คน Heal Your Health สุขภาพดีสร้างได้ขอลาไปนอนก่อน